ปริดาเนตรวิเชียรค่ะวันนี้กระแสลมเปลี่ยนทิศนะคะก็ช่วยทุเลาสถานการณ์การปะทุของภูเขาไฟอากุงของประเทศอินโดนีเซียได้สถานการณ์ภูเขาไฟอากุงปะทุรุนแรงบนเกาะบาหลีของอินโดนีเซียตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนเริ่มทุเลาลงแล้วนะคะหลังจากที่กระแสลมเปลี่ยนทิศพัดเขม่าควันและเท่าทานจากภูเขาไฟออกไปด้วยส่งผลให้สนามบินนานาชาติบนเกาะบาหลีสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติหลังทางการอินโดนีเซียสั่งปิดต่อเนื่องมานาน3วันเนื่องจากเกรงว่าเท่าฐานและเขม่าควันจะกีดขวางเส้นทางการบินและทำให้เครื่องยนต์ของเครื่องบินเสียหายโดยวันนี้ประชาชนหลายพันคนที่ติดค้างอยู่บนเกาะบาหลีมานานหลายวัน